ี้กำลังจะได้เวลาในการแถลงข่าว Thailand Super Series 2016นะครับรวมไปถึงด้านหน้าเวทีนะครับเรียนเชิญทุกท่านที่เก้าอี้นั่งด้านหน้าเวทีนะครับเราเตรียมเก้าอี้ไว้รับรองทุกท่านนะครับในช่วงการแถลงข่าววันนี้จะเป็น2ช็อตนะครับในกิจกรรมของบริษัท Racing Spirit ในวันนี้นะครับช่วงแรกจะเป็นการแถลงข่าวในรายการแข่งขันที่กำลังจะเกิดขึ้นในฤดูกาล2016หรือว่าพุทธศักราช1พอหมายว่าเวลาท่านจะดำชีวิตใหม่ๆมาได้คำนึงถึงเรื่องนี้ไหมรถรุ่นใหม่รายการใหม่แล้วก็ราคาค่าใช้จ่ายคือถ้าสำหรับในการพัฒนาจากสมมุติว่าส่วนจากซูเปอร์อีโคครับขึ้นไปเป็น 1,500 ขึ้นไปเนี่ยก็จะมีสเต็ปในการพัฒนาอันนี้ไม่นับTCR ซึ่งปีนี้เข้ามาเป็นปีแรกนะตรงนั้นเนี่ยจะเหมือนจะมีการพัฒนาขึ้นมาเป็นลำดับเป็นสเต็ปอยู่แล้วเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการแข่งรถเนี่ยนะครับพวกเรานักแข่งหรือว่าในส่วนของทีมงานเราก็รู้อยู่ว่าเป็นมีล้านที่มีค่าใช้จ่ายครับนะครับเราจึงเริ่มต้นตั้งแต่ซุปเปอร์อีโคซึ่งเราถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการแข่งขันพบกับ racing.com ด้วยครับอยู่ไหมครับผมคิดว่าเจ้าเดียวกันโอเคขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงนะครับที่บนเวทีในฐานะผู้สนับสนุนนะครับยังมีจากสิงห์ออปเปอเรชั่นนะครับวันนี้ติดภารกิจไม่ได้มา